ดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็ผมโปรโมทกิจกรรมของ Voice TV กันก่อนนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราเชิญแฟน Voice TV ทุกคนแล้วก็แฟนรายการ Wake Up Thailand เนี่ยร่วมงาน Voice TV Fan Meet นะฮะครั้งที่1ตามที่คุณเห็นอยู่บนโปสเตอร์นี้ในวันเสาร์ที่3เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็คือเสาร์นี้เลยภายใต้คอนเซปต์ April Fool's Day เสวนาตามสัญญาบรรยากาศในงานทีมงานวัดนะฮะทีมงานวัดนะฮะในบรรยากาศก่อนเทศกาลสงกรานต์และก็ภายในงานคุณจะได้มีโอกาสพบกับ นักวิเคราะห์และพิธีกรของ Voice TV สำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะครับทุกคนสามารถพูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปกับนักวิเคราะห์และพิธีกร ของ Voice TV เป็นที่ระลึกได้นะครับภายในงานแล้วก็จะมีการจัดเตรียมมุมถ่ายรูปเอาไว้สวยๆด้วยจะมีการเปิดรับสมาชิกบัตร Voice Membership โดยจะมีสิทธิพิเศษนะครับเมื่อสมัครจะได้ส่วนลดซื้อสินค้าของ Voice TV แล้วก็พันธมิตรนะครับรวมถึงสามารถใช้ในงานของ Voice TV Fan Meet ต่างๆและกิจกรรมพิเศษที่จะมีการจัดขึ้นครั้งต่อๆไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้เป็น Voice Fan Meet ครั้งแรกนะครับอยากให้มากันนะครับลงทะเบียนกันได้ทั้งนี้ภายในงานยังมีสินค้าที่ระลึกจาก Voice ที่ผลิตขึ้นมาเองจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกในงานก็จะได้คูปองเงินสดเอาไว้ใช้ในการแลกซื้อสินค้า Limited ที่จะมีเฉพาะในงานนี้ก็คือเสื้อของ Voiceที่ทำขึ้นมาทั้งสีแดงสีขาวซึ่งก่อนหน้านี้เราได้นำมาโชว์ให้ดูแล้วนะฮะเสื้อที่มีข้อความว่าราษฎรประสงค์ตรงกลางเสื้อก็จะมีรูปผ่านประชาธิปไตยอันนี้ท่านผู้ชมฮะมากันที่ Voice TV ได้นะครับวันเสาร์นี้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับอย่าพลาด นะครับเสาร์ที่3เมษายนนี้สมัครเป็นสมาชิก Voice TV กับบัตร Voice Membership นะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Voice Membership 1รับชมรายการพิเศษ Exclusive Content 2สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ shop.voicetv.co.th นะครับแล้วก็สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ Voice TV อย่างเช่น Fan Meet ซึ่งเราจะจัดแล้วก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับสมาชิก6เดือน899บาทสมาชิกรายปี1799บาทของแถมเยอะนะฮะก็อย่าลืมนะครับลงทะเบียนกันแล้วก็มาร่วมงานนะฮะมาร่วมงานวันเสาร์ที่ถึงนี้ผมคิดว่าเรามีความพร้อมตั้งแต่เวลาประมาณ 8:30 น.พร้อมรับการลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นก็มากันได้นะฮะแล้วในงานวันเสาร์นี้เนี่ยต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยมีท่านหนึ่งซึ่งบังเอิญติดเดินทางต่างจังหวัดนั่นก็คือคุณชูวัฒน์นะฮะคุณคำปากาด้วยคุณคำปากาด้วยไม่ได้ไปด้วยกันนะไปมีคนละงานคนละภารกิจกันครับคุณชูวัฒน์เนี่ยเน้นในการท่องเที่ยวต่างจังหวัดไปส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะกระจายรายได้กระจายรายได้นะเพราะว่าผมเป็นเด็กดีของประยุทธ์เพราะว่าวัคซีนไม่นั่งไขว่ห้างด้วยเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะฮะในช่วงวันนี้อาจารย์ศิโรจน์อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะครับอาจารย์ศิโรจน์ต้องพูดด้วยเพราะว่าเป็นพิธีกรที่นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งอ่ะเราจะจัดไอ้ VVIP พิเศษครับเอ็กซ์ตร้าแล้วเราจะพูดเรื่องนั่งไขว่ห้างเนี่ยแหละซึ่งผมไม่เห็นได้พูดมีแต่คุณปุ้มพูดอยู่คนเดียวที่ที่แล้วไม่คืองี้หน้าที่ของผมเป็นตัวประสานไม่คุณปุ้มพูดมากกว่าทุกคนถ้าอาจารย์ศิโรจน์พูดเป็นหลักเดี๋ยวผมจะหลีกทางให้โอเคนะครับแต่อาจารย์ศิโรจน์จะได้พูดเป็นหลักวันเสาร์นี้โอเคครับเรื่องเอโปรฟูลไม่โดนคุณปุ้มห้ามเนาะไม่เราผมไม่ได้เป็น MC นะคือหมายความว่างานวันเสาร์นี้ค่อนข้างแต่ละคนมีมุมของตนเองคุณปุ้มก็จะพูดหลักไม่คือทุกคนเป็นหลักหมดทุกคนเป็นหลักไม่มีใครทุกคนมีเวลาของตัวเองเอางี้ดีกว่านะฮะทุกคนมีมุมของตัวเองคราวนี้ก็วันนี้มันมีข่าวคราวเยอะครับประเด็นหนึ่งซึ่งรอกันอยู่ก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยคดีขวางขบวนเสด็จเนี่ยนะฮะถ้าผมจะเรียกสั้นๆเนี่ยนะฮะจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่ปรากฏว่าที่สำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยวันนี้ที่มีไปก็มีเอกชัยหงกังวานนะครับมีบุญเกื้อหนุนเป้าทองหรือฟรานซิสนะฮะซึ่งเขาก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกันมีคุณสุรนาถแป้นประเสริฐนะคุณชูวัฒน์หรือตันครับคนนี้ก็เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงหรือ Active Youth คนเนี้ยตอนนั้นอยู่ในเรือนจำมาทีนึงละเคยแล้วตอนนั้นก็มีเพื่อนๆของเขาซึ่งบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเลยคือซวยครับนะฮะปรากฏว่าไปมาวันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกท่านนึงอย่างเช่นคุณชนาธิปชัยชยางคุณชูวัฒน์ชัยชยางอ๋อชัยชยางกูลขออภัยแล้วก็ยังมีคุณพานุพัฒน์ไผ่เกาะ5ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเดินทางไปรายงานตัวตามที่พนักงานอัยการคดีอาญาที่10นัดสั่งคดีปรากฏว่าก็ในที่สุดเนี่ยนะฮะทางสน.ดุสิตเขามีพนักงานสืบสวนสอบสวนเขาทำคดีนี้แล้วเขามีความเห็นนะฮะว่าสมควรสั่งฟ้อง ในฐานความผิดประทุษร้ายต่อเสรีภาพของ
พระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110กฎหมายมาตรา110เนี่ยแทบจะไม่เคยหยิบมาใช้ในเมืองไทยนะครับข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก็โดนให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยมาตรา215กีดขวางการจราจรอันนี้ก็โดนนะครับคราวนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมปีที่แล้วนะเอกชัยก็บอกวันนี้เตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวจำนวนเท่าใดไม่ขอเปิดเผยคดีก่อนหน้านี้ในชั้นฝากขังศาลไม่เคยให้ได้ประกันตัวเพราะโทษสูงกลัวหลบหนีอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อมาศาลปล่อยตัววันนี้เอกการส่งฟ้องการสอบสวนสิ้นสุดแล้วซึ่งเวลาผ่านมาเกือบ5เดือนหากหลบหนีก็ทำได้ง่ายแต่ไม่เคยคิดจะหลบหนีครับคือวันนี้เอกชัยเข้ามาเนี่ยเขาเตรียมที่จะถ้าเกิดจะฝากขังเขาจะก็ทำหลักก็ต้องประกันตัวเพราะว่ามันยังอยู่ในชั้นการอยู่ในการพิจารณาคดีใช่ไหมเขาพกเงินมาเลยใช่ก็ตามหลักแล้วคือเขาไม่หลบหนีอ่ะแล้วคดีร้ายแรงอย่างนี้เขาก็ยังไม่หลบหนีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุที่จะไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวเขาไม่ต้องการให้อ้างว่าคดีร้ายแรงเพราะฉะนั้นโทษสูงแต่เรื่องนี้มันเรื่องเป็นดุลพินิจนะอ้าวก็แปลว่าแล้วแต่ศาลเลยฮะก็แล้วแต่ศาลแล้วตอนนี้คือที่รายงานข่าวเขาบอกว่าอัยการเนี่ยสั่งฟ้องสั่งฟ้องครับพอสั่งฟ้องปุ๊บก็พ้นอำนาจอัยการก็อยู่ที่ศาลแล้วจะปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าเอกชัยมาพร้อมคือเอาเงินมาแล้วก็บอกว่า5เดือนที่ผ่านมาถ้าผมจะหนีก็หนีได้ครับคดีร้ายแรงแบบนี้นะแล้วคุณเอกชัยเนี่ยจริงๆแล้วคุณเอกชัยต้องบอกเลยว่าจริงๆ5คนเนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มหรือประวัติที่ผ่านมาในการจะไปรุนแรงอะไรเลยเป็นคนกล้าจริงแต่ไม่ได้เป็นคนที่ก้าวร้าวรุนแรงแต่ว่าเอาอีกคนหนึ่งซึ่งไปเนี่ยคุณบุญเกื้อหนุนเนี่ยเขาอ่านคำแถลงอันมีสาระสำคัญสรุปได้ว่าเราไม่มีความประสงค์หรือพยายามที่จะกระทำตามข้อกล่าวหาเรายืนยันในความบริสุทธิ์ของพวกเรามาโดยตลอดแต่หลังจาก5เดือนผ่านไปพร้อมกับความบัพยศและความยากลำบากเราได้รับทราบถึงข้อสรุปจากอัยการในการตัดสินใจเตรียมการส่งคดีฟ้องต่อศาลอาญานี่แสดงว่าเขาทำใจมาแล้วว่าวันนี้โดนสั่งฟ้องแล้วก็เขาบอกว่าทั้ง5คนเนี่ยจะต้องถูกขังและจะถูกริดรอนเสรีภาพของพวกเราโดยทันทีถ้าร้องขอร้องประกันตัวให้ได้ไม่สำเร็จก็วันนี้เขามาด้วยความหวังนะฮะว่าเขาจะได้รับการประกันตัวครับเขาไม่หนีเลยนะทั้งที่คดีประเภทอย่างนี้ก็เขาไม่ผิดอ่ะใช่แต่ว่าคดีอย่างนี้ถ้าสมมติไม่ผิดมันเป็นข้อหาที่จะโดนขังก็มีอันนี้อ่ะมันยิ่งกว่า112อีกนะใช่อันนี้แหละการแสดงความคิดเห็นนะก็เขาถึงบอกเนี่ยเหมือนกับว่าต้องหนีเพราะว่าถ้าไม่หนีเนี่ยเรียบร้อยแน่มันจะหนีทำไมไม่ผิดอ่ะก็ดูแต่ละคนที่ถูกขังคุณชูวัฒน์บางคดีมันก็ยังไม่ได้ผิดเลยเข้าใจผมป่ะคืออ่ะงั้นวันนี้คือผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าโอเคหลักๆก็คือว่าเขารอว่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งตอนนี้อัยการส่งฟ้องแน่แล้วรอแค่ศาลตัดสินว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวโอเคผู้สื่อข่าวรายงานนะจากจิโร่ว่าผู้ต้องหาได้เตรียมหลักทรัพย์คนละ 300,000 บาทเพื่อมาขอปล่อยตัวหากถูกฟ้องตกแล้วเป็นจำเลยนะฮะก็เตรียมมาคนละ 300,000 คุณภูนสุขเจริญทนายความผู้ต้องหาเขาบอกว่าการปล่อยตัวชั่วคราวหากถูกยื่นฟ้องว่าตามหลักการตามกฎหมายผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ได้มีพฤติการหลบหนีจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรเงี้ยหรือก่อเหตุภัยอันตรายประการอื่นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาครับแต่คุณบุญเกื้อหนุนก็พูดดีนะครับอย่างแถลงการที่คุณปื้มอ่านมันมีตอนหนึ่งเขาบอกว่าพวกเราได้มีโอกาสต่อสู้เพื่อเสรีภาพความยุติธรรมอย่างเคียงบ่าเคียงไหลนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้หากความเป็นอยู่ของผมต้องจบลงในขณะที่ถูกจองจำผมจะเผชิญหน้าต่อไปโดยปราศจากความเสียใจทั้งสิ้นนะครับต่อกรกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมรอยยิ้มและความพึงพอใจได้รู้ว่าสิ่งที่เราสละชีพนั้นมีความหมายและชื่อเสียงเรียงนามของเราจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์โดยที่รู้ว่าจิตวิญญาณนะครับจิตใต้สำนึกและความศรัทธาของเราจะไม่มีวันถูกทำลายได้อย่างแน่นอนมีทั้งหมด5คนนะฮะในวันนี้ที่ถูกส่งฟ้องแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าจำกิจกรรมต่างๆของเขาได้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่กลุ่มซึ่งเน้นในการที่จะไปทำอะไรซึ่งพาดพิงสถาบันนะคือถ้าผมดูเอาตามเนื้อหาของข่าวในช่วงครับไม่มีหลายปีที่เอกชัยเคยไม่มีโดยประวัติเนี่ยคือคุณเอกชัยเคยโดนคดีนี้แต่เป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประจวบเหมาะที่บังเอิญไปอยู่หลังแนวตำรวจซึ่งเป็นเส้นทางขบวนเสด็จไม่ได้คือตอนนั้นน่ะการชุมนุมมันถูกกักไว้ที่นางเลิ้งอานนท์นำพาและทีมก็นำคือปัญหาคือตำรวจไปปิดกั้นไม่ยอมให้คนจากถนนตรงนางเลิ้งเนี่ยเข้ามาร่วมกับม็อบตรงม็อบใหญ่มันก็เลยทำใ
เกิดภาวะแบบเหมือนเกิดสภาพแบบขวางขบวนเสด็จครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีเหตุน่าสงสัยเยอะแยะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทำไมจึงมีขบวนเสด็จตรงนั้นทำไมตำรวจจึงปล่อยให้มีอะไรตรงนั้นเนี่ยมันมีข้อสงสัยเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดครับนะแต่ว่าไม่เคยมีใครพยายามทำให้กระจ่างเลยนะแต่ภาพที่ออกมาในวันนั้นมันเป็นภาพซึ่งถ้าคุณถ่ายภาพดูแต่ละช็อตมันจะเป็นบรรยากาศซึ่งไม่ค่อยได้เห็นนะก็เลยสร้างความตกอกตกใจพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบอีกข่าวหนึ่งก็เกี่ยวกับคำถามซึ่งวันนี้เราถามท่านผู้ชมนะฮะเราก็ถามท่านผู้ชมตรงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการอดอาหารประท้วงของแกนนำกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยแหละที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำคือบังเอิญอาการของเพนกวินเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมเขาก็รายงานให้คนทราบตลอดเลยนะมันเหมือนกับคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับเขาคอยอัปเดตให้เราทราบว่าเพนกวินเนี่ยจะรอดไหมเขาเมื่อวานเนี่ยมาเลยอุณหภูมิมา 36.5 องศานะโอเคน้ำตาลในเลือดบอกปริมาณละเอียดยิบคือบอกเหมือนกับว่าเราถามครับซึ่งผมรู้สึกว่าเขาตรวจละเอียดดีอ่ะแต่ว่าก็ไม่มีใครไปถามละเอียดขนาดนั้นนะเขาไม่ได้ห่วงใยประชาชนที่อยากรู้เขาห่วงเพนกวินเขาห่วงตัวเขาเองว่าถ้าเป็นอะไรเขาจะเดือดร้อนโอเคคราวนี้ไม่ถ้าเป็นอะไรมากต้องพาไปโรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมเราถามท่านผู้ชมว่าคุณคิดอย่างไรคุณรู้สึกว่าอดอาหารกันเนี่ยซึ้งให้กำลังใจหรือไม่เห็นด้วยที่อดอาหารอย่างนี้เพราะว่าอดไปก็เท่านั้นหรือไม่มีความเห็นคราวนี้ประเด็นเนี้ยทุกครั้งที่เปิดเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าคุณจะถูกบังคับในฐานะผู้ชมว่าคุณจะต้องเห็นใจแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้เพราะอย่างผมก็เคยพูดว่าบางทีเนี่ยพออดอาหารเนี่ยเพนกวินกับรุ้งเขายอมเสียสละใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแบบสะใจอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้ไปกระตุ้นต่อมที่ควรจะกระตุ้นคุณชวัตว่าต่อมมันกระตุ้นได้แต่เกิดคนเนี่ยมันพร้อมเทคะแนนสงสารให้ไงแต่ว่ามันกลายเป็นการเสียสละโดยส่วนตัวที่เขาเสียสละไปโดยที่มันก็มีคนที่ไม่ได้มีสำนึกร่วมไปด้วยก็เลยมีคนบอกว่าไปอดทำไมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคืออดไปแล้วถึงเวลาคุณก็เข้าโรงพยาบาลเองก็มันก็เป็นมาตรการมันก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมและเป็นการต่อสู้ที่เขากระทำต่อร่างกายเขาเองใช่ไหมฮะมันก็อยู่ที่เปลือกที่มันห่อหุ้มความเป็นมนุษย์ของคุณเนี่ยมันหนาขนาดไหนครับก็ถ้าเกิดคุณยังมีปฏิกิริยาไม่เห็นใจเขาแล้วก็มโนทำสำนึกสามัญสำนึกของตัวเองก็คุณก็บอกกับตัวเองว่าฉันไม่ใช่มนุษย์ครับคุณเป็นซาตานหรืออะไรแล้วแต่ไม่ได้สำนึกรับผิดชอบหรือไม่ได้สำนึกต่อความเป็นมนุษย์ของคนคนนี้ก็เรื่องของคุณแต่ว่าสมมติว่าผมเห็นคุณชูวัฒน์ต้องอยู่ในอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าคุณชูวัฒน์อย่าอดเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับคือหนึ่งมันไม่ตายนั่นนี่คือประเด็นคือมันไม่ตายแต่ว่าความเจ็บปวดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงก็ใช่ไงฮะเขาตั้งใจทันทรมานตัวเองเพื่อเรียกร้องมโนธรรมสำนึกที่มีต่อเพื่อนต่อทุกๆคนเพื่อนร่วมมนุษย์ร่วมโลกเราเคารพเพนกวินเราห่วงเขาแต่ความห่วงนั้นจะต้องไม่เหนือกับเจตจำนงที่เพนกวินได้อุทิศตัวเองสำหรับตัวเขาต่อสู้ถูกครับเราถามชมนะฮะคำถามนี้คุณชูวัฒน์อธิบายได้ดีนะฮะคุณรู้สึกอย่างไรนะครับกับการอดอาหารของเพนกวินและรุ้งเนี่ยล่ะนะครับซึ่งให้กำลังใจไม่เห็นด้วยหรือไม่มีความคิดเห็นนะฮะส่วนคำถามเมื่อวานนี้เราถามท่านผู้ชมว่าคุณคิดว่าการนำตู้คอนเทนเนอร์มาปิดถนนเพื่อสกัดม็อบทะลุฟ้ากับการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าหน้าทำเนียบอะไรสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนมากกว่ากันตู้คอนเทนเนอร์ปิดถนนเดือดร้อนกว่า 88% ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้า 3% สร้างความเดือดร้อนทั้งคู่ 9% นะฮะอันนี้คือเมื่อกี้พูดถึงเพนกวินผมจะอ่านที่เพนกวินได้มีโอกาสโพสคราวนี้มันมีประเด็นอยู่เสมอคุณชูวัฒน์เรื่องเพนกวินโพสเนี่ยแล้วผมไม่ได้จะว่าเพนกวินครับผมเป็นคนที่ชื่นชมในไอความวิธีการอธิบายเหตุการณ์ของเพนกวินมากเขามีความเป็นศิลปินในการเขียนถึงแสดงออกถึงจิตวิญญาณของเขาแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำเขาถามอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเขียนออกไปตอนไหนจนมันมีเหมือนกับคณะกรรมการขึ้นมาคอยสอบว่าเฮ้ยไปเขียนที่ไหนวะแล้วเอาปากกาดินสอเขียนที่ไหนเพราะว่าตอนนั้นที่ไปที่ศาลมันก็แป๊บเดียวอันนี้ถามจริงๆไงเพราะว่าเดี๋ยวราชทัณฑ์ก็จะไปดำเนินคดีกับไอ้แอดมินเพจว่าโพสต์ปลอมไงคุณปื้มรู้เปล่าว่ามันไม่ได้แค่ราชทัณฑ์ดูในเรือนจำอย่างเดียวราชทัณฑ์มาประกบในระหว่างการนำตัวเพนกวินและผู้ต้องหาคนอื่นๆเนี่ยมาขึ้นที่ศาลไปที่ศาลประกบทุกคนพูดจาอะไรราชทัณฑ์ต้องเงียบหูฟังประกบไม่ให้พูดตลอดราชทัณฑ์เกินอำนาจตัวเองแล้วมาอยู่ในศาลด้วย
ประเภทลูกความจะปรึกษาทนายราชทัณฑ์ยังขอเสือกเลยเอ้ยขอเข้ามาฟังขอเข้ามาฟังขอเข้ามาฟังขอไปแล้วตอนนี้ก็บ้าจี้กันไปใหญ่ว่าจดหมายเขียนยังไงความพวกนี้มันหลุดไปได้ยังไงรั่วไปยังไงมันกลายเป็นว่าเป็นราชทัณฑ์กลัวตะลีตะเหลือกไม่คือผมมองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะสื่อสารแต่ว่ามันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่ามันไปสื่อสารขนาดนี้ตอนไหนพวกที่เขียนเนี่ยนะฮะมันเป็นจดหมาย สวยงามมาก มันดีเลยอ่ะมันเวิร์กมากเลยอ่ะนะผมขออ่านนะครับ คือพูดจริงๆนะถ้าไม่มีปากกานะ เขาก็ใช้เลือดเขียนโอ้โห พูดกันตามหลักเลยนะ คือแล้วอย่างอนนท์วันที่เขียนว่าโดนอะไรตอนไหนเวลาไหนเนี่ยเขียนแป๊บเดียวใช่ใช่เห็นกันอยู่อ่ะเขียนตรงนั้นแล้วก็ยื่นให้ทนายครับเพนกวินเขาเขียนอย่างนี้นะเขาบอกว่าเมื่อวานที่บัลลังก์ศาลได้ฟังคำแถลงอดอาหารเคล้าน้ำตาของเพื่อนเขาพูดถึงรุ่งนะฮะแม้จะได้ยินไม่แจ่มชัดทุกถ้อยคำเพราะนั่งงอมอยู่บนรถเข็นแต่ฟังแล้วก็ได้ยินถึงเสียงหัวใจเสียงที่เพื่อนๆเอ่ยต่อศาลแม้ไม่ใช่น้ำเสียงที่ดุดันหาญห้าวแต่ก็เป็นเสียงที่สั่นเครือด้วยความจริงใจของคนที่ไม่เข้าใจถึงความปรารถนาให้ประเทศพัฒนาหน้าและผู้คนมีชีวิตที่ดีนั้นมันเป็นความผิดได้อย่างไรน้ำตาที่เพื่อนหลั่งไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอแต่กลับเผยให้เห็นถึงความจริงใจและซื่อตรงต่อโดมการอย่างที่เพื่อนเป็นมาโดยตลอดทานน้ำตาที่อาบแก้มเพื่อนคุณชูวัฒน์คือทานน้ำตาแห่งความอยุติธรรมทานน้ำตาสายนี้ไม่ได้อาบแค่แก้มรุ้งแต่ยังอาบแก้มเราอาบแก้มเพื่อนๆทุกคนอาบแก้มมวลชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศอยากจะบอกให้รุ้งได้รู้ว่าเมื่อวานนี้ทุกคนในห้องพิจารณาคดีแม้กระทั่งผู้คุมที่ยืนเฝ้าอยู่ก็ร่วมหลั่งน้ำตาไปกับเพื่อนเราด้วยคุณชวัฒน์ช่วยต่อได้ไหมเนี่ยครับการอดอาหารเป็น ประท้วงเป็นการหนทางการต่อสู้ที่วีรชนประชาธิปไตยผู้ยิ่งใหญ่หลายคนได้ยอมเดินผ่านเป็นการต่อสู้กับตนเองเพื่อพิสูจน์ว่าความยากลำบากและความทุกข์ทรมานใดๆก็ไม่อาจทำลายอุดมการณ์ของเราได้เพื่อนอาจจะเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากในหนทางนี้เพราะการอดอาหารประท้วงเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีเวลาพักเลยแต่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากนี้เองจะเป็นเพลิงไฟที่เผาและตีเราให้เป็นเหล็กที่แข็งกล้ากว่าที่เราเคยเป็นเมื่อเรากลับไปต่อสู้ข้างนอกเราจะได้เป็นดาบที่แกร่งและคมในสงครามประชาชนครั้งนี้แกร่งและคมในสงครามประชาชนนี้คือคำที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันเป็นคำซึ่งแบบมีพลังนะครับครับคือ impact คนอ่านหนังสือเยอะมากคือพี่นี่เป็นคนอ่านหนังสือเยอะแล้วเขียนออกมาดีด้วย impact สูงแล้วก็พูดถึงเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะฮะเราเป็นกำลังใจให้เพื่อนเสมอและเชื่อว่าทั้งคุณพรมสอนที่อดข้าวอยู่ที่เรือนจำธัญบุรีคุณพรชัยที่อดข้าวอยู่ที่เรือนจำเชียงใหม่รวมถึงเพื่อนๆและมวลชนทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้รุ่งด้วยเช่นกันหากวันใดที่ท้อขอให้นึกถึงการก้าวต่อสู้ที่เราย่างเดินผ่านมาและที่เรากำลังเดินไปถึงเส้นชัยในไม่ช้านี้ส่วนที่รุ่งบอกว่ากลัวเราจะตายนั้นอย่าได้ห่วงเราจะยังไม่ตายจนกว่าเผด็จการจะตายแม้ขาเราจะไม่มีแรงจนต้องนั่งรถเข็นแม้น้ำตาในเลือดเราจะต่ำจนวิงเวียนวูบจนต้องใส่น้ำเกลือเขาก็จะยังไม่ตายเมื่อพวกเราทวงคืนความยุติธรรมได้แล้วเราจะฟื้นฟูเรียวแรงกายแล้วออกเดินบนหนทางการต่อสู้เผด็จการเหมือนที่เราเดินผ่านมาเป็นห่วงดูแลตัวเองให้ดีรักและคิดถึงเพื่อนเสมอเพนกวินพฤทธิ์ชิวรักษ์30มีนาคม2564คือจดหมายของเพนกวินนี่จะโลดมันออกมาเรื่อยๆนะใช่ๆเป็นซีรีส์นะใช่ก็มีเวลามาโพสก็มีการแชร์กันเยอะเหมือนกันครับเป็นที่ติดตามของคนที่อยู่ในพักแต่ว่ามันมี impact ในการสานต่อภารกิจขนาดไหนฮะเนี่ยมันจะช่วยให้ภารกิจของกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยมันไปถึงเป้าหมายปลายทางมั้ยเนี่ยมันก็วัดใจคนอ่านนะครับใช่มั้ยเรื่องนี้มันคือมันเป็นการวัดใจคนในสังคมไงฮะมันก็มี impact บ้างผมว่ามีนะก็อย่างน้อยเราก็ไม่ลืมว่าเขายังอยู่อ่ะครับรุ้งเองเนี่ยนะฮะคืองี้เวลาผมบอกว่ารุ้งโพสหรือเพนกวินโพสเนี่ยมันเป็นแอดมินโพสนะแต่บางทีของรุ้งเนี่ยเป็นพี่สาวมาช่วยโพสให้ในเพจ Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยนะฮะก็เป็นโพสซึ่งพูดถึงเรื่องของการอดอาหารรุ้งเนี่ยเริ่มอดอาหารวันแรกนะครับเพนกวินอดอาหารเป็นเวลา15วันแล้วสภาพร่างกายยังอ่อนแอต้องนั่งรถเข็นแต่เพนกวินยังมีกำลังใจดีแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหวังส่วนรุ้งปนัสยาเริ่มอดอาหารเป็นวันที่1โดยใช้วิธีการอดอาหารแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ร่างกายปรับตัวโดยรุ้งกล่าวกับทนายว่าเธอจะดื่มนมในช่วงเช้าและทานข้าวกลางวันและทานข้าวในช่วงกลางวันค่อยๆลดลงจาก
2มื้อเป็น1มื้อค่อยๆทำนะค่อยๆทำนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการอดอาหารนี่คือก็นี่คือต่อเนื่องครับต่อเนื่องแล้วนะฮะนี่2อาทิตย์แล้วสำหรับเพนกวินน่าเป็นห่วงแล้วพูดจริงๆในฐานะคนรู้จักกันมาน่าเป็นห่วงอ่ะก็คือเราเคารพในการต่อสู้เขาด้วยแต่ว่าผมพูดผมต้องถามคุณชูวัฒน์เพื่อนเป็นน้องมันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็พูดง่ายว่าทำให้เปลือกหุ้มสามารถสำนึกเราเนี่ยมันก็เปราะลงไปเรื่อยๆบางลงไปเรื่อยๆแต่ผมไม่รู้ว่าผมก็ยังไม่ดูถูกคนไทยนะสังคมไทยส่วนใหญ่อาจจะใจหินกว่านั้นก็ได้ไม่แต่ว่าไม่ใช่คุณจะให้คนที่เขาเห็นใจบางทีเขาอาจจะเห็นใจแต่ว่าเขารับสภาพไงว่ามันก็เป็นอย่างนี้คือจะใช้ออกไปก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแล้วคนที่อยู่ในอำนาจนี่แหละรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยทำอะไรกับมันถ้าเพนกวินเป็นอะไรไปหรือแกนนำทั้งหมดนี่เป็นอะไรไปเนี่ยคนจะไม่ได้จำพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่จะจำพลเอกประยุทธ์ในฐานะทำให้คนเหล่านี้ตายโอเคฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะยังมีอีกหลายประเด็นและยังมีอีกหลายคดีมีทั้งกรณีปิรัตจงเทพนะครับโตโต้แล้วก็คนอื่นด้วยนะฮะสักครู่ครับ